สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมีสีกาใต้บันไดไม่เชื่อเป็นภรรยาตัวเองจากกรณีชาววงการพระสงฆ์บุกจับเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรกจังหวัดสมุทรปราการกลางดึกเจอสีกาซ่อนอยู่ใต้บันไดพร้อมเสื้อของผู้หญิงตกอยู่ก่อนถูกจับศึกโดยสีกาใต้บันไดเปิดใจไม่ได้ทำอะไรเสียหายไม่มีเรื่องไม่ดีเอาเอกสารที่ปริ้นไปให้เจ้าอาวาสชุดชั้นในก็ไม่ใช่ของตัวเองตัวเองยังใส่เสื้ออยู่มีคนเคลี้ยงไว้เพื่อกันแกล้งตกใจเห็นคนบุกเข้ามาเลยไปซ่อนตอนนี้เครียดไม่อยากอยู่แล้วเพราะถูกปรักปรำด้านนายอนันต์สามีสีกาใต้บันไดก็ออกมาเปิดใจภรรยามาทำบุญที่วัดบางย่าแพรกมา10ปีแล้วบางครั้งสามีกับลูกก็ไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ภรรยาไปคนเดียวยืนยันภรรยาไปแต่กลางวันไม่เคยอยู่ยาวกลางคืนถามว่าแล้วคืนเกิดเหตุทำไมภรรยาถึงไปตอนกลางคืนสามีบอกไม่เชื่อผมว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ภรรยาผมโดยเจ้าตัวยังไม่ได้คุยกับภรรยาขณะที่ผู้สื่อข่าวยืนยันว่าเป็นภรรยาทางฝ่ายหญิงยอมรับแล้วเจ้าตัวน้ำตาคลอผมก็นั่งดูข่าวเขาก็ยังไม่ได้พูดถึงเขาก็ดูข่าวผมเห็นผมก็ตกใจถามว่าเห็นในข่าวแล้วรู้เลยว่าภรรยาเราไหมสามีสีกาใต้บันไดกล่าวว่ามันก็ยังไม่ชัดถามว่าแล้วมันรู้ตอนไหนแม่อันนั้นกล่าวว่าก็ดูช่วงดึกๆเห็นว่าเป็นเขาช่วงไปศึกได้ยินลูกชายพูดผมก็เลยมาเปิดดูภาพเขาไม่ค่อยชัดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ